กลับมาแล้วค่ะกับรายการเปิดดวงเฮงๆอย่างที่บอกไปนะคะว่ารายการของเราเนี่ยก็เหลือ20นาทีสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ส่ง SMS มาก็รีบๆส่งกันมาด้วยนะคะและสำหรับคนที่โทรมาหาเราก็ใจเย็นๆแป๊บนึงนะคะมันต้องตามคิวนะคะก็ที่จริงต้องตามคิวจริงๆนะต้องตามคิวเพราะว่าไปเราไม่ได้สลับอะไรเลยทีมงานส่งอันไหนมาให้ก่อนแล้วก็อ่านอันนั้นก่อนใช่ครับเขาจะกำกับหมายเลขไว้ด้วยว่าอันไหนมาก่อนมาหลังแล้วต่อให้คุณมองคุณจะมาดูตอนกี่โมงกี่ยามก็แล้วแต่มันมีคิวมาบางทีคุณโทรมาไม่ติดก็เพราะว่าเรามีคิวรออยู่นะครับใช่แล้วค่ะงั้นต้องใจเย็นๆหน่อยนึงนะครับขออภัยด้วยแล้วกันสำหรับท่านที่สงสัยจะรีบไปผ่าตัดนะคะคุณสุนันทาค่ะจังหวัดชลบุรีศุกร์ที่13มิถุนายน01นะคะอาจารย์13อุ้ยอายุเท่าผมเลยนี่01นะคะแล้วก็ปีระบุมาปีจอครับผมปีจอศุกร์13มิถุนายนนะครับถามว่าเรื่องผ่าตัดด้วยอาจารย์ว่าจะเรียบร้อยดีไหมนะคะเดี๋ยวดูเรื่องผ่าตัดให้ก่อนนะค่ะเรื่องผ่าตัดไปได้ด้วยดีครับเพราะว่าคุณค่อนข้างจะเครียดกับเรื่องการผ่าตัดนี่มากพอคุณเครียดปั๊บเนี่ยคุณคาดคะเนไปทางลบก่อนแต่ไม่คาดคะเนทางบวกตรงว่าเรื่องการผ่าตัดไปได้ดีเลยครับคุณมีความพร้อมทุกอย่างแล้วนะฮะตอนนี้เขาบอกว่าจะลงทุนต่างชาติดีไหมจะดีไหมคะจ๊ะหรือว่าจะโดนหลอกเนี่ยคุณสุนันทาฟังอยู่หรือเปล่าต้องฟังอยู่นะฟังคุณสุนันทาขอร้องอย่ามีเจ๊งตั้งแต่ยังไม่ทันเริ่มลงทุนเลยอย่าเลยครับบอกก่อนว่ามันมีการเจ๊งเกิดขึ้นนะฮะถ้าเกิดเป็นไพ่บอกเลยแล้วสมมติว่าคุณต้องมานั่งรอคอยเงินทองเนี่ยไม่กี่สตังค์อย่าเลยครับต้องบอกขอบอกนิดนึงว่าอย่าไปลงทุนเลยลงทุนแล้วจะขาดทุนเห็นไหมมีราหูเนี่ยทำฉัดเนี่ยล้มเลยพอบอกว่าเจ๊งไหมออกไพ่ออกเจ๊งมาเลยค่ะเจ๊งในคราวแรกเลยแหละแล้วอย่างนี้ดวงของคุณสุนันทาต้องทำธุรกิจที่แบบว่าทำคนเดียวหรือว่าทำร่วมกับคนอื่นก็ได้แต่ว่างานอันนี้ยังไม่ตอนนี้คุณเรื่องขอโทษทีนะคุณสุนันทาโทรมาเก่งมากโทรมาใหม่ถ้าเกิดจะถามแบบที่คุณเอ็มบอกคือว่าต้องทำธุรกิจร่วมกับใครหรือว่าทำคนเดียวถึงจะประสบความสำเร็จนะฮะหรือว่าส่งเอสเอ็มเอสมาก็ได้หรือโทรมาคุยกับผมนะฮะแต่มีค่าครูโอเคได้ค่ะของเกี่ยวบ้างมาต่อไปทีมงานขึ้นข้อความของเราด้วยเพราะเดี๋ยวคุณผู้ชมทางบ้านจะน้อยใจกันนะคะเพราะว่าตอนนี้กำลังพยายามจะกระจายกันนะคะต่อไปค่ะคุณสันกทมค่ะดูออฟฟิศให้หน่อยนะคะ155ห้อง4นะคะแล้วก็บอกวันเกิดตัวเองมาด้วยศุกร์ที่28กุมภาพันธ์2496ปี155ห้อง4นะครับอยู่แล้วเป็นยังไงนะครับที่จริงแล้วมันมีการขาดทุนตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะฮะบอกเรื่องเลยว่าไม่สนใจไม่ได้สนใจด้านแต่ว่าคุณมีความชื่นใจในผลงานออกมาแต่เรื่องการเงินเนี่ยค่อนข้างที่จะยากมากนะครับในช่วงแรกๆแต่ต่อไปมันจะดีขึ้นนะฮะนะครับแล้วอย่างนี้ต้องแก้ยังไงได้คะอาจารย์เพราะว่าเขามีบ้านเลขที่ให้มาด้วย155นี่ห้องก็ดีเขาไปอยู่ห้อง4ไงครับถ้าเกิดอยู่ห้องสักห้อง5ก็ยังดีกว่าไปอยู่ห้อง4ก็คือ4ไงฮะถ้าอยู่ห้อง5จะดีกว่าแล้วอย่างนี้สามารถตัดอะไรทิ้งอะไรได้ไหมคะอาจารย์ไม่ได้หรอกครับเพราะ155นี่เป็นแค่เหมือนกับตึกนี่เป็นทั้งตึกอ๋อหรือย้ายไปอยู่ห้อง5แล้วกันนะครับย้ายไปอยู่ห้อง5นะครับเดี๋ยวคุณสันจะดูให้นะเราก็ไม่รู้ว่าย้ายไปอยู่ช่องห้อง5เดี๋ยวเขามีคนเจ้าของจองอยู่หรือยังก็ไม่รู้เหมือนกัน28กุมภาพันธ์2496ค่ะตอนนี้คุณเป็นไงอยู่อยู่ที่จะรวยมั้ย2496นี่รุ่นพี่ผมต้องอันนี้จะ60แล้วนะเนี่ยอุ๊ยดีนี่คุณเป็นคนมีเงินมีความสามารถสูงนี่มีเงินมีทองเยอะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองค่ะไม่ค่อยมีความไม่ค่อยมีความพอใจอะไรเป็นที่ตั้งเท่าไหร่แต่คือหาเงินหาทองตลอดอ่ะเงินทองกันเยอะไหมเยอะงูบอกว่าคุณสันบอกคุณไม่มีตังค์ผมไม่เชื่อคุณหรอกอันนี้ดูจากวันเดือนปีเกิดนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเลขที่ห้องเนี่ยไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่คุณพุ่งสงค่ะนะครับ284/15อยู่แล้วเป็นยังไงนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับคุณพุ่งสงอยู่กับเหมือนกับที่ตรงนี้เนี่ย284/15เนี่ยถ้าเกิดคุณเอา284ออกให้เหลือ15อย่างเดียวจะดีกว่านะผมการันตีว่า15เลข15ดีแน่นอนคุณเอาเทียนเนี่ยไปปิดตรงกับทองเนี่ยไปปิดที่284ให้เหลือแค่15อย่างเดียวแล้วจะดีสมใจอยากตอนนี้คุณอยู่ในบ้านหลังนี้เหมือนกับโดนกดดันหรือโดนบังคับให้อยู่หรืออะไรสักอย่างที่ทำให้คุณต้องอยู่แต่คุณก็ยังมีเขาเรียกว่ามีไฟยังมีความฝันอยู่เยอะนะฮะคุณลุงสองลองเปลี่ยนเป็น15ดูอาจบางทีอาจจะดีขึ้นเยอะเลยนะดีกว่านี้เยอะแน่ใช้ทองคำเปลวนี่คือแค่แผ่นเดียวใช่ไหมจานโอ้ยทองคำเปลวต้องหลายแผ่นมาแปะ
คือแปะทับให้มันมิดเลยไม่เห็นตัวเลขไม่ตัวเลขเลยใช่ๆครับผมอ๋ออย่างนั้นเลยใช่ครับผมแต่ว่าก็ไปเคลียร์กับบุรุษไปรษณีย์กันเอาเองละกันใช่ๆครับนะคะค่ะต่อไปนี่อันนี้มาจากโทรมานะคะคุณนันจากกรุงเทพค่ะบ้านเลขที่468นะคะแล้วก็มี470ด้วยเมื่อไหร่จะมีคนมาเช่าสักทีโอ้468กับ470นะฮะค่ะ468กับ470ค่ะอ๋อเขาเป็นตึก2เขาเป็นตึก2ตึกคือ468กับ470นะฮะดูว่าจะมีคนเช่าเมื่อไหร่ดีกว่าอืมมีคนเช่าจริงๆด้วยครับแต่ว่าต้องขอเวลาประมาณอีก2เดือนครับนะฮะอีก2เดือนอีก2เดือนครับผมนะอีก2เดือนจะมีคนมาเช่ามีคนมาติดต่อแล้วแหละแต่ว่ามาต่อรองราคาคุณเลยไม่เอาอืมบ้านเลขที่55ดีมั้ยดีมั้ยคะอาจารย์55ดีนะเป็นบ้านของผู้ให้อ่ะบ้านธรรมะป่ะจ๊ะเลข5อ่ะอย่างงี้บ้านเลขที่55ในไพ่บอกว่าเป็นบ้านที่1ค่อนข้างจะนั่งสมาธิหรือคิดมากนั่งสมาธิด้วยนะค่ะแล้วก็ติดสามารถติดต่อกับเทพได้ดังนั้นบ้านหลังนี้เนี่ยสามารถจะเค้าเรียกว่ามีเทพอ่ะอยู่แล้วก็สามารถคุยกันได้ผมว่าจริงมั้ยลองไม่ถ้าเกิดลองติดต่อมาดูนะฮะค่ะแล้วก็เรื่องการลงทุนอะไรไปบ้าน55เนี่ย55นี่คือพระกับพระดังนั้นเรื่องทางโลกก็เลยไม่มีเรื่องทางโลกเลยไม่มีไงก็เลยรอเมื่อไหร่จะมีเงินเข้ามาก็รอไปนานหน่อยนั่นเองนะครับถ้าเกิดเติมสติกเกอร์หาบสติกเกอร์ถ้าเกิดคุณยังอยากได้เงินอยู่เอาสติกเกอร์5ไปใส่อีกทีนึงเป็น555 555อยู่แล้วมีความสุขแน่นอนหัวล็อกกับทุกวันจะได้เป็น15แล้วเป็นพวกกระสับนะครับนะครับผมนะคะต่อไปค่ะคุณสุวัฒนาจันทวิสิทธ์นะคะอ่านผิดเอ็มขออภัยด้วยแล้วกันนะคะ23พฤษภาคม2506ปีเถาะนะคะถามมาหลายเรื่องเหมือนกันแต่ว่าแล้วแต่อาจารย์จะดูให้ละกันแล้วแต่ค่ะอย่างนี้นะครับผมดูเรื่องกิจการให้คุณละกัน23พฤษภาคม2506นะครับคุณสุวัฒนาเป็นยังไงอยู่คุณสุวัฒนาตัวคุณเองเนี่ยที่จริงมีความสามารถสูงมีพรสวรรค์ดีมากในเรื่องงานที่คุณทำอยู่แต่มันเกิดดวงอะไรขึ้นมาดูเหมือนกับไม่มีใครเห็นคุณเลยอ่ะทำให้ชีวิตนี้ต้องออกไปวิ่งเต้นด้วยตัวเองต้องฟันฝ่าด้วยตัวเองนะครับต้องบอกว่าคุณสุวัฒนาต้องวิ่งเต้นด้วยตัวเองมากกว่านะครับเรื่องกิจการคิดการคุณเก่งไหมดีไหมดีค่ะใครมาหาคุณนี่ถือว่าเจอตัวจริงเป็นคนเก่งแต่งานค่อนข้างเหนื่อยค่ะนะฮะห้อง7304เป็นห้องที่ดีไหม7304นะครับ7304ที่จริง73กับ04เนี่ยที่จริงผมว่าน่าจะดีเพราะมันรวมได้14มันน่าจะได้14ห้องนี้ดีครับผมอยู่ไปเถอะต่อไปคุณจะรุ่งเรืองจากห้องหลังนี้เพราะมันรวมได้14 1บวก4ก็เท่ากับ5ค่ะแล้วก็คุณจะมีอาจจะมีซื้อห้องอีกเพิ่มอีก3ห้องเพิ่มอีกกี่ห้องอาจารย์อีก3ห้องฮะอีก3ห้องหรือคุณจะอาจจะมีอยู่พระราม9ที่นึงอยู่สุทธิสารที่นึงอยู่ที่ไหนที่1 3แห่งอ๋อแสดงว่าห้องนี้อยู่แล้วก็คือดีอยากขายใครนะครับดีมากๆเลยครับนะคะมาอันนี้ต่อแล้วกันนะคะคุณจีรนันท์จากชลบุรีค่ะอังคารที่20พฤศจิกายน22ปีมะแมนะคะการเงินการโหการงานการเงินความรักสุขภาพมีเกณฑ์จะได้ไปต่างประเทศไหมอย่างนี้เนี่ยค่ะถามอย่างนี้นะ SMS คุ้ม ถ้าเกิดไปที่อื่นเคเบิ้ลก็บอกว่าตายถามอย่างนี้หมอผมไม่ต้องตอบคนอื่นเลยผมขออนุญาตตอบแค่คำถามเดียวนะครับเอาการเงินให้แล้วกันนะครับอังคาร20พฤศจิกายน22ปีมะแมการเงินเป็นไงนะครับโอ้การเงินเนี่ยใครมาจ้างคุณเท่าไหร่คุณสู้หมดคุณเอาหมดแต่การเงินเนี่ยกว่าจะได้มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์ยากมากนะครับเรียกว่าหนักเอาเบาสู้ไงใช่ไหมอาจารย์แต่ว่าอาจจะติดขัดบางประการเขาต้องสู้อยู่แล้วฮะเขาต้องสู้เพราะว่าเขาเรื่องเงินเนี่ยเขางานทุกประเภทเขาเอาหมดแต่ว่าเขาพยายามจะปืนให้ตัวเองเนี่ยรวยขึ้นไปให้ได้คือพยายามจะปีนไปให้ได้ให้อยู่ระดับที่สบายของคนอื่นเขาค่ะนะฮะดังนั้นก็ถือว่าคุณเป็นเรื่องคนเกิดวันอังคารด้วยเลยมีไฟเยอะจิรนันท์นี่เป็นชื่อน่าจะเป็นชื่อผู้หญิงนะค่ะเป็นผู้หญิงที่มีไฟเยอะมากเลยนะครับขอเอาบ้านเลขที่62นะครับหมู่21นะฮะบ้าน62อยู่แล้วเป็นยังไงนะครับค่ะ62นี่มันตก8นะครับโอ้โห
ขอพูดคำหนึ่งได้ไหมเดี๋ยวใครแต่งจะได้รักได้แต่งงานไหมจะรวยไหมคะเอาอย่างนี้ดีกว่าผมขอบอกว่าบ้าน62ทับม21เนี่ยจะรวยไหมผมไม่ได้จะดูว่ารวยแต่ผมว่าคนอยู่บ้านหลังนี้คุณมีความสุขมากและคุณถูกใจกับบ้านหลังนี้มากคุณมีความสุขที่สุดเลยแล้วก็ถามว่าจะได้แต่งงานไหมคุณไปขอเจ้าที่ที่บ้านคุณหลังนี้เลยนะ62ผมมั่นใจเลยคุณได้แต่งแน่นอนได้แต่งแน่เออแล้วคุณตอนนี้ความรักจะหวานฉ่ำมากเลยฮะค่ะนะคะ160ทับ2จะดีไหม160ทับ2นะครับถ้าเห็นหน้าอาจารย์วิโรจน์ส่วนใหญ่จะถามบ้านเลขที่กันทั้งนั้นเลยอาจารย์นะ160ทับ2นี่มันรวมได้หลาย18ค่ะดูถ้าเกิดดูจากไพ่แล้วจริงๆคุณทำอะไรไม่ขึ้นเลยอ่ะต่อให้คุณเก่งขนาดไหนคุณหาเงินได้ขนาดไหนเงินที่เอามาก็ยังใช้หนี้ไม่หมดอ่ะให้น่ากลัวมากอ่ะเป็นดาบ3ดาบแล้วก็ทิ่มแทงลงมาที่ตัวคนเป็นดาบ3ดาบนี่ค่ะอันนี้อาจารย์ค่ะเป็นดาบ3ดาบที่ทิ่มลงมา160นี่ไม่บอกไม่ดีเลยค่ะนะครับถ้าเกิดจะเอาแค่นะครับถ้าเกิดดูอย่างนี้นะฮะให้เป็นดาบ3ดาบที่ทิ่มลงมาตัวคนต่อให้คุณมีเงินอยู่แค่อยู่ข้างๆตัวเนี่ยมีเงินอยู่ข้างตัวก็ช่วยอะไรคุณไม่ได้นะครับดูดิมีดาบอยู่ข้างตัวก็ยังช่วยอะไรไม่ได้แต่ค่อนข้างจะน่ากลัวนิดนึงอาจารย์ช่วยแก้ให้สักนิดนึงสิอาจารย์คือเปลี่ยนตัวไหนอะไรดีได้ดูดิพี่เอ็งสงสารน่ะเชียร์ไปแล้วใจไปแล้วนะครับบ้านเลขที่คราวนี้มันมี60กับ2เนี่ยผมเลยไม่รู้จะเอาตัวไหนออกอะไรเข้าดีนะฮะก็เลยขอให้เอา60กับ2ออกแล้วกันให้เหลือ1ตัวเดียวให้เหลือ1อย่างเดียวครับผม1ตัวเดียวหรือเอา6ดีกว่าเอา10แล้ว2ออก102ออกแล้วก็เหลือแค่6ตัวเดียวนะครับ102ออกเหลือแค่6ตัวเดียวมันจะทำให้คุณดีขึ้นใช่ครับดีขึ้นแล้วมีความสุขขึ้นนะครับนะครับนะคะต่อไปค่ะคุณกิมเองค่ะนะคะบนอาทิตย์ที่28มีนาคม2497นะคะมาเมียถามเรื่องการเงินการค้านะคะถามเรื่องที่ดินจะขายได้ไหมเอาที่ดินเอาที่ดินดีกว่าอาจารย์เอาที่ดินขายได้ไหมดีกว่านะครับถ้าเกิดผมปากเสียไปไม่ได้ก็อย่าว่าผมนะอันนี้ตามดวงนะว่ากันไม่ได้นะอ่ะขายได้ครับขายได้มีคนมาแต่พิงว่าอยู่ที่คุณพอใจไหมเขาจะขายได้ไม่ขายไม่ได้อยู่ที่ความพอใจของเธอค่ะนะคะได้มากได้น้อยก็อยู่ที่คุณนั่นเองใช่คุณอิมเองอ่ะอย่าเล่นตัวมากนะดิอยากขายก็ขายไปเลยอย่ามาเปลี่ยนอกเปลี่ยนใจเปลี่ยนอยู่เรื่อยเรื่องราคาไงจ้าเรื่องราคาไม่ใช่แต่บางทีนะเจอลูกค้ากวนเจอคนมาติดต่อที่กวนไม่พอใจเฉยว่ามึงจะเกิดมึงเก่งนะมึงก็ไปหาเองกูไม่ขายมึงแสดงว่ายังไม่เดือดร้อนเรื่องเงินเท่าไหร่ใช่ป่ะไม่ใช่ไม่เชิงไม่เดือดร้อนเรื่องเงินแต่มันความพอใจของคนอ๋อค่ะนะฮะบางทีอาจจะว่ากอดถามแต่คุณคิดเองกลัวกอดฉันโดดเป็นปอกหมอนยังเป็นหมอนเลยนะฮะต่อไปค่ะคุณวิสูตรค่ะ14กรกฎาคม07เรื่องโชคลาภผมดูให้ใบเดียวนะ14กรกฎาคมนี้14กรกฎาคม07นี้ทำไงถึงมีโชคลาภทำยังไงถึงมีโชคลาภแต่ผมไม่บอกโชคลาภคุณคุณต้องเดินทางบ่อยๆคุณรู้สึกถ้าเกิดคุณรู้สึกไหมว่าถ้าเกิดคุณเดินทางบ่อยๆเนี่ยหรือเดินทางไปต่างประเทศคุณจะได้โชคลาภทุกครั้งจำเอาไว้นะคุณต้องทำเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวเรื่องการเดินทางเช่นรถทัวร์หรือทำบริษัททัวร์แล้วคุณจะรวยโชคลาภคือมันจากการเดินทางหรือการทำอะไรที่เกี่ยวเรื่องด้านการเดินทางค่ะนะคะทีมงานต่อไปเลยนะคะ53ทับ2คุณหญิงค่ะคุณหญิงนะคะเลขที่บ้านเลย53ทับ2นี่อยู่แล้วเป็นยังไงนะครับเหมือนเขารีบพิมพ์รีบส่งนะอาจารย์โกหมดเวลาก่อนอะไรเงี้ยโอ้ยของคุณน่ะคุณหญิงไม่ค่อยได้อยู่บ้านนี้หรอกและอย่างหนึ่งงานมันเยอะงานมันดีคุณหญิงก็เป็นคนเก่งเรื่องงานด้วย53ทับ2บ้านหลังนี้จะไม่ค่อยมีคนอยู่บ้านเท่าไหร่ต่างคนต่างออกนะครับแปลว่าเพราะว่าต่างคนเก่งเรื่องงานกันทุกคนนะครับแต่อย่าแต่งงานบ้านหลังนี้นะแต่งงานบ้านหลังนี้ต้องแยกออกแยกจากกันแน่อ๋อก็คืออยู่ก็อยู่ได้จานแต่ว่าอาจจะมีปัญหานิดหน่อยอะไรอย่างนี้คือต้องแบบว่าสาภรรยาเนี่ยเป็นแอร์โฮสเตสสามีอยู่พอแอร์กลับมาบ้านภรรยากลับมาบ้านสามีต้องไปเป็นเซลล์ต่างประเทศเป็นเซลล์ที่นั่นคือจะไม่ค่อยอยู่ด้วยกันอันนี้คือการแก้เคล็ดหรือต้องนอนห่างกันเพราะว่าบ้านหลังนี้นี่อยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่แล้วต้องแยกค่ะนะคะก็อาจารย์คะจบรายการแล้วถ้าเราสมมติว่าเราเห็นอันนี้ขึ้นมาเลยนะคะหมดเวลาแล้วอาจารย์จริงเร็วเร็วจังเลยเร็วมากแต่ว่าต้องบอกแฟนๆรายการแล้วก็บอกอาจารย์วิโรจน์ไว้ณที่นี้เลยนะคะครับเร็วๆนี้รายการเปิดดวงเฮงๆเนี่ยก็อาจจะได้เพิ่มเวลา
นะคะมันเร็วขึ้นไหนในช่วงเวลาเร็วๆนี้นะคะก็แฟนๆรายการก็คงจะยิ้มได้ว่าได้ขยายเวลาดูดวงด้วยแต่ไม่รู้อาจารย์สู้ไหวไหมสู้ไหวแต่ว่าก็จะเพิ่มไปอีก3ชั่วโมงค่ะอาจารย์ไม่3ชั่วโมงไม่เอารีบปฏิเสธเลยเอาอย่างนึงนะขอความกรุณาอย่าโทรตอนเที่ยงคืนนะครับมันเป็นรีลันมีคนโทรหาผมหาสายตอนเที่ยงคืนผมงงมากผมงงเงียนอนหลับไปแล้วนะคะเพราะว่ารายการเปิดดวงเฮงๆนะคะจะมีรีรันกันอีกรอบนึงนะคะก็เป็นเวลาเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งนะคะก็หลายๆคนก็คิดว่าเป็นรายการสดอะไรเงี้ยอาจจะมีการโทรปลุกอาจารย์อยากดูดวงเพราะว่าคนเราเดี๋ยวมีปัญหาตลอดเวลาไงอาจารย์นะคะแต่ว่าให้สังเกตง่ายๆนะคะถ้าสมมติว่าเป็นรายการที่เป็นรีรันหรือรายการเทปเนี่ยมันจะมีคำว่าเทปอยู่ข้างบนแต่ว่าบางคนเขาไม่ได้สังเกตไงอย่างเงี้ยรายการสดมันก็จะมีคำว่าสดอยู่ยังไงก็ขอขอบคุณนะฮะที่เมื่อคราวที่แล้วประมาณ10ท่านมาดูดวงก็คิด 1,000 บาทต่อ1ชั่วโมงมาดู10ท่านเลยเต็มไปถึงวันพุธนะฮะนี่ยังไม่ได้เคลียร์เลยว่าวันนี้งวดนี้จะเต็มอีกบ้างนะคะก่อนจากกันไปอาจารย์ยังไม่บอกเบอร์โทรอาจารย์เลยเดี๋ยวเผื่อมีลูกศิษย์ลูกหาโทรหาอีกเบอร์ของผม0906645299นะครับค่ะย้ำกันอีกทีค่ะอาจารย์0906645299ครับใช่แล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะเอ็มแล้วก็อาจารย์วิโรจน์เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนกลับมาพบกับรายการเปิดดวงเฮงๆได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะรับรองว่าหมอดูชื่อดังเนี่ยก็ยังอยู่กับรายการเปิดดวงเฮงๆแน่นอนอาทิตย์หน้าผมมาวันพุธด้วยมาแทนอาจารย์บอยแล้วก็วันศุกร์โอ้โหแฟนคลับอาจารย์วิโรจน์ก็ห้ามพลาดนะคะไปแล้วก็ลาสวัสดีครับ